นะคะก็มารีทรีมแบบว่าจุดจีนเล็กๆก็เตรียมลุคนี้มาให้ที่คิดว่าทุกคนเนี่ยแต่งได้แล้วก็แต่งไม่ยากรับประกันเลยวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมายืนยันความง่ายของวันนี้นะคะขอเชิญแขกรับเชิญเลยค่ะดึงเข้ามาชูนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สาวหมวยตัวจริงนะคะคุณนิดาวันจันเดอะว้าวต้องเดอะบอยส์เดอะบอยส์ด้วยนะค่ะวันนี้เรามาในทีมตุ๊ดจีนะคะกับคุณนิดาวันนี้ก็แต่งสวยสองคนแบบนี้เลยนะคะก็แต่งไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่งไงแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ยเรามาให้คุณนิดาวันสอนภาษาจีนง่ายๆกันดีกว่าว่าตุ๊ดจีนภาษาจีนพูดว่าชุนเจียค่ะจุนเจียชุนปังชอช้างชอช้างชุนเจียชุนเจียและสวัสดีวันตุ๊ดจีนก็บอกว่าชิเหนียงไปเลยก็ได้แบบแฮปปี้นิวเยียร์เพราะมันก็เป็นนิวเยียร์ของเขาโอเคงั้นเรามาสวัสดีปีใหม่จีนกันพร้อมกันค่ะเลยนะชินเหนียนควายเลอร์ 1 2 3 ชินเหนียนควายเลอร์ไปดูกันเลยค่ะ cross up กันแล้วนะคะก็คุณนิดาวันคะเราจะมาแต่งลงสีพื้นตากันก่อนนะคะโดยเพื่อจะให้จิ้มสองสีนี้ทาให้ทั่วเปลือกตานะคะนี่เห็นไหมตาเราจะดูมีสีพื้นขึ้นมาดูไม่บวมมันต้องขึ้นมาอีกไหมประมาณฉันลองจิ้มดูลองจิ้มดูว่าแบบกระบอกตาประมาณไหนคือไอซ์พูดถึงกระบอกตานะคะทุกคนซึ่งไอซ์มีกระบอกตาตามแบบสาวไทยแต่ดูค่ะดูชั้นตาแยกให้ออกก่อนดีกว่านะคะพูดถึงความหมวยใช่ไหมคะแบบเดี๋ยวมันจะตรุษจีนแล้วด้วยความเพื่อนเป็นคนไทยอ่ะก็อยากรู้ว่าที่จีนกับที่ไทยมันเหมือนกันป่ะตรุษจีนตรุษจีนของที่ไทยมันก็ถ้าเกิดสำคัญมันจะมีอยู่3วันก็คือวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันตรุษจีนก็คืออย่างปีนี้วันตรุษจีนเลยก็คือวันขึ้นปีใหม่มันก็จะตรงกับ12วันจ่ายก็คือแบบวันที่เขาไปซื้อของจะเตรียมเอามาไหว้ในวันไหว้คือเอาซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อผลไม้มาก็คือเป็นวันจ่ายจ้าส่วนของจีนก็คือเป็นแบบเป็น7-10วันอะไรอย่างงี้ไปเลยคือทั้งอาทิตย์เลยจ้าหยุดงานไปเลยนะทั้งประเทศแล้วก็คือคนจีนคนเขาเยอะใช่ไหมเขาก็จะแบบเดินทางกลับบ้านกลับช่องมันคือแบบฟิลสงกรานต์ของเราใช่แล้วแต่ว่ามีความแบบอีพิกทางด้านช่วงเวลาและคนอันมหาศาลแล้วของไหว้มันเหมือนกันป่ะของไหว้ของถ้าของประเทศจีนอะเท่าที่สังเกตนะคือเขาจะไม่ค่อยไหว้จะไม่เหมือนจะไม่เหมือนแบบคนจีนที่อยู่ในไทยถ้าเป็นคนจีนส่วนใหญ่จะเป็นแบบแต้จิ๋วอะคนจีนแต้จิ๋วจะไหว้เยอะซึ่งรวมถึงบ้านฉันด้วยทุกเทศกาลก็คืออย่างแบบตุ๊ดจีนก็มาแล้วเป็ดมาไหว้พระจันทร์เมื่อก่อนก็คือแบบยิ่งใหญ่มากนะเธอมีต้นอ้อยทุกบ้านจะประดับประดาบ้านไหนไฟเยอะก็เป็นหนึ่งที่สามารถใช่จะมีความแบบว่าฟรุ้งฟริ้งอวดทุกคนมันพอเห็นสีแล้วนะคะคุณนิดาวันค่ะตาเราก็แบบดูไม่บวมแล้วใช่ไหมคะเราทีนี้เราก็ลงข้างล่างอย่างนี้สีเดียวกันแบบเราก็ต้องผสมเหมือนเดิมใช่ก็ฉันเกรงมากนะที่เธอบอกให้ผสมสีฉันกลัวฉันทำผิดแล้วฉันอยู่กับกูรู้ต้องผสมให้ถูกต้องเนี่ยตาหัวตาเพราะตัวนี้เราจะแบบลงสีฟูลางตาเป็นมันลูกนี้มันชื่อ natural นิดนึง natural แหละแปลงแล้วว่าเบอร์กำกับเรามีสีตาที่แบบเป็นพื้นแล้วทีนี้นะคะคุณนิดาวันค่ะค่ะ OMG ค่ะเราจะใช้สีชมพูนี้ไปที่หางตาของเรานะคะชมพูมากเลยอ่ะชมพูมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอามือเราแตะแล้วก็ขอก่อนเอาละแล้วก็ทดสอบสกิลฉันดีกว่าหางตาเป็นแบบสามเหลี่ยมก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยลากปอกลงมางงงพูดเองยังงงเลยพอแล้วแบบเขาจะมีอะไรนะห้ามตัดผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาจะมีแบบห้ามกวาดบ้านในวันแบบขึ้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือช่วงตรุษจีนอะตรุษจีนพวกจะขึ้นปีใหม่เขาจะทำความสะอาดบ้านเอาไว้ก่อนสิ่งสกปรกอะไรอย่างเงี้ยออกจากบ้านความชั่วร้ายก็ออกไปคือถ้าฉันอยู่บ้านแม่กวาดฉันออกไปจากบ้านเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะสิ่งโทษค่ะอย่างนั้นเลยเหรอคะเล่นตัวเองคืออย่างนี้นอกเรื่องก่อนทำเป็นอย่างนี้เพื่อนตัววีอย่างนี้เป็นนี่ดีดูในกระจกเห็นไหมเราก็เบนดีเบนมากแค่นี้หรอช่วยด้วยคลิปนี้คือตลกมาก
เอาเพื่อนมาแกก็คือไม่บอกด้วยว่าเออยังไงก็ปล่อยให้นางโมเองเป็นครูที่อะไรนะสร้างเกาะให้ฉันก่อนประมาณนี้แหละอย่าลงมากก็ใช้แป้งใหญ่นิดนึงแบบเหมือนแบบมีสาวที่เขินอายนิดนึงเขินอายไปทางใต้เลยค่ะเป็นเพื่อนชมพูใช่ไหมเราฉันว่าแกหยุดก่อนระหว่างที่รอฉันแต่งแล้วที่จีนเขาแบบข้อห้ามมันเหมือนกันไหมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นห้ามทำอะไรที่มันแบบไม่เป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาบอกว่าที่บอกว่าห้ามทำความสะอาดบ้านห้ามกวาดบ้านส่วนวันปีใหม่ปุ๊บก็คือห้ามเป็นการตัดเป็นการปัดเป็นการเอาอะไรออกไปเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นวันที่แบบจะต้องให้สิ่งดีๆอยู่กับเราแล้วก็คุณเอ็นจีแล้วก็ห้ามพูดห้ามด่าคือห้ามพูดคำหยาบอย่าด่าคนให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆเฮงๆรวยๆปังๆอะไรแบบนี้จริงเราได้สีหลักแล้วทุกคนเราแค่จะที่เหลือแล้วแค่จะเบรนให้แบบว่ามันฮาร์โมนีไปด้วยกันค่ะมาแล้วนี่สีส้มอันนี้นะคะเดี๋ยวเราคือจะสาธิตให้เราซื้อค่ะมันจะมีตรงจุดที่สีชมพูกับสีเบจอะมีอยู่แล้วก็เชือกเนี่ยมันก็จะแบบมีสีส้มมันนิดนึงจะดูแบบทำนี้มากขึ้นนี่ด้วยตาล่าสีส้มนี่หนึ่งนี่ตั้งใจมากนะจ๊ะแล้วอะไรที่บอกว่าเนเชอรัลไม่มีฉันพูดเลยตรงนี้ยิ่งคนขาวๆนะคะด้วยนะคะจุ่มแต่น้อยนะคะฉันกลัวฉันได้แล้วไหนโชว์แกฉันแดงมาโชว์เออมันก็ดูแบบมันดูแบบมีสีมากขึ้นนะใช่สีถ้าอย่างนี้ไม่มีสีก็ไม่ว่าสีสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนนี้จะตกใจเป็นใส่สีเหลืองถึงแม้มันจะออกเป็นนกแก้วมาคอนิดนึงแต่ว่าร้องก็สวยแน่นอนนะคะเราจะแตะทับสีเบจที่เราลงไปแล้วอะแค่ให้มันว่ามีความช็อปปี้คอมขึ้นมาคือเราไม่ได้อยากให้มันเหลืองแป๊ดให้มันอุ่นขึ้นเฉยๆเล็กน้อยเห็นป่ะคือแบบไม่ได้เยอะเนี่ยอันนี้คือลงสีเหลืองนะไม่ก็บอกตาเขาชัดจังอะคือให้แบบสีมันอุ่นขึ้นแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเห็นแบบเหลืองแป๊ดเหลืองแป๊ดใช่เหลืองแป๊ดแดงแป๊ดเหลืองอ่อยไหมแต่ว่าคุณนี้ดังวันนะคะคุณเธอเขียนคิ้วมาแล้วก็เดี๋ยวอันฟูขอเขียนก่อนนี่นะคะคิ้วก็จะเติมสีให้แบบเป็นธรรมชาติพอจริงๆเพราะว่าตาเราอ่ะมันเยอะแล้วไงถ้าเราแบบไปคิ้วเข้มคิ้วเป็นทรงเน้นไปอีกอ่ะมันจะดุไปอ๋อและสิ่งนี้นะคะก็คือกาวแล้วก็ปัดคิ้วให้มันเป็นทรงจะดูมีระเบียบมากขึ้นมีคิ้วแล้วนะคะก็นิชันที่สมาร์ไรด้าก็นิชอลอนเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกอย่างแย่งความเด่นจากตาของเราที่นี่อะไรแย่งได้แล้วค่ะในสุดเอออยากให้คุณนิดาวันแบบมีแบบภาษาจีนอะไรที่แบบคนไทยชอบพูดผิดจริงๆแล้วเสี่ยวมี่เรียกว่าเสี่ยวมี่หรือเปล่าอ๋อเสี่ยวมี่คือถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวศัพท์เลยมันจะเป็นแบบข้าวเม็ดเล็กเสี่ยวมี่หัวเว่ยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาคนจีนจะเรียกว่าหัวเว่ยซึ่งแบบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงกลายเป็นหัวเว่ยเมื่อเราไม่ได้ใช่เออเนี่ยชอบกินมากเลยหม่าล่าหม่าอันเนี้ยเราก็ทำเครื่องหม่าล่านะคะเอามาใช่เรื่องของหม่าล่าที่คุณไม่เคยรู้ในนั้นจะส่วนอะไรบ้างคะในนั้นก็คือจะมีหมดเลยว่าแบบเออตกลงคำว่าหม่าล่าอย่างเงี้ยคือคนไทยอ่ะตกลงจะต้องเรียกว่าอะไรหลายร้านนะเขาก็จะเขียนเป็นแบบหม่าล่าแบบมีไม่เออส่วนมากคือผิดกว่าในยุคเนาะอันนี้เพริเพร่านะคะก็ใช้สีแบบสีแรกกับสีสองผสมกันส่วนของคุณนี้ด้าวันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งคือแบบสีจอนกว่าเพราะว่าขาวอันนี้นะคะปัดลงเฉยๆเพื่อนปัดลงไม่ต้องเข้ามาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแก้มประมาณนี้แก้มเราก็แบบมินิมอลนี่เป็นของยี่ห้อจีนโกเทลที่ฉันติดของจีนมาฉันสั่งมาจากช้อปปี้60 บาทสีนี้นะคะมาค่ะแต่งหน้าภาษาจีนเรียกอะไรฟ้าจวง
ขวาจวงเออได้อยู่นะเป็นเล่นกับเขาจะแบบสีขึ้นนิดนึงที่ฉันก็มือหนักเว้ยนั่งเยอะกว่ามาให้ฉันปัดบ้างมันตรงไหนอะมันตรงบริเวณไหนประมาณนี้ประมาณนี้รอทอได้ยังได้ได้ละพอละไม่ใช่แค่จิ้มฉันได้แล้วหรอมาถึงขั้นตอนไอลายเนอร์ใช่ไหมคะก็จริงๆก็เขียนตามความถนัดของเพื่อนๆได้เลยนะเพราะว่าลูกตาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันส่วนไอ้อะไอจะสวิงตาแบบใหญ่นิดนึงแต่พ่อของเน็ตทำแบบเนเชอรอลมากเราก็จะคือเขาจะบอกว่าเราสวิงตาใหญ่ไม่ได้ ไม่ใช่คือฉันพูดมาตรงๆก็ได้ไม่เหมือนคือฉันน่าจะสวิงตาใหญ่เพราะว่าฉันอยากให้มันดูหวยขึ้นคือจริงๆเรฟเฟอเรนซ์ของลูกนี้นะคะมันมาจากหนังจีนไอซีรีส์จีนที่กำลังออนอยู่ตอนนี้ค่ะไอซ์ก็จะวาดตัวนี้เขียนทำงานแล้วก็ไม่ต้องอ้าวเกือบแล้วนี่นะคะระหว่างที่คุณนิดาวันเปิดพิกเซลเราก็จะทาลิปสีแดงติดภาษาจีนคืออะไรคะโขงค่ะอุ้ยฟังดูน่ารักโขงโขงก็คือปากนะคะผมก็คือแดงก็ไอจะแตะแค่แบบกลางปากบนกับกลางปากล่างแล้วเราก็ใช้นิ้วอ่ะแบบไล่เดี๋ยวดูแดงอะไรอ่ะอะไรเธอจิกอะไรจิกใครอินเนอร์ไหนจริงๆปกติอ่ะไอเธอทำปากแดงจะเบลอชอบเบลอปากแต่รู้สึกว่าลูกนี้ไม่อยากเบลอปากเพราะว่าพอแบบปากมันขอบมันคมมันดูแบบ powerful กว่าค่ะแล้วก็นางเอกหนังจีนเขาก็จะไม่ค่อยเบลอปากแบบเท่าไหร่นะเอาฉันกำลังเบลออันนี้แล้วเอาเอาเธอทำไมพูดตอนเออดูกระจกที่ใช้ก็คือกระจกจัดก็คือชาวนะคะยังมีเจ้าเลยแค่พับนี่คืออะไรโอ้ยไอ้เนี่ยเออเขาก็รู้อยู่เขารู้อยู่ว่าแฟนเคยไปเรียนที่ฮาร์บินเรียนภาษาจีนฉันก็แบบวอเคอร์ไอมาฉันก็รู้อย่างเนี้ยบาปมากบาปด้วยการเอาเล็บคู่คุณบาปเพื่อนดูดิหนีไอหัวมาถามทุกวันใช่ไหมหนีไอหัวมาแล้วเขาตอบว่าปู่ไม่รักนะคะไม่รักปู่ไม่รักนะคะแต่มันยังไม่เสร็จทุกคนมันจะมีสุดท้ายที่จะคอมพลีทลุคนี้ค่ะจะเพิ่งตกใจไม้ตรงกลางนะคะก็ไอซ์อ่ะได้ทำการเจาะเขาเรียกอะไรอ่ะพันเทปอ่ะคือนี่ไอซ์อ่ะเจาะรูเป็นรูปดอกไม้ทุกคนเขาทำโครงเขาทำแพทเทิร์นมาแปะอย่างนี้อาชีพนั้นขอถามว่าอยู่มานานแค่ไหนแล้วเพิ่งทำเมื่อเช้าเพิ่งทำเมื่อเช้าโอเคโอเคช่วยติดให้หน่อยตรงกลางอย่าเบี้ยวนะคะอย่าแกงเวลาที่ฉันจะเอาคืนละสิประมาณนี้ประมาณนี้ในเวลาที่ฉันจะเอาคืนละสิคือต้องทำลองดูก่อนนะคะชอบแล้วก็ติดให้มันแนบนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไพสีแดงเติมฝ่ายของแดงเลยใช่ไหมแดงเลยค่ะรอดูผลมากนะคะใจจ่อเพราะว่าถ้าผลดีก็แสดงว่าตอนที่มันติดของเรามันสนดีทีนี้หาเนาะขึ้นมาเลยอะสะบัดพุงสะบัดผ้าแบบซึ้งๆสามารถขอได้นี่มาค่ะเต้นจังเลยอะไม่แกงเนาะรอบนี้แกงไม่แกงค่ะไปกินหม่าล่าหรือดีได้เลยป่ะได้เพราะไม่กินฟรีเพราะแบบกลัวฉันปล่อยอะพี่นี่หาจับดอกไม้ว้าวนี่คือผู้ที่ฝึกวิชามาอย่างนานก็สองเรานะคะก็ขอเปลี่ยนชุดก่อนทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพร้อมกับอภินิหารอันยิ่งใหญ่ชุดใหญ่และนี่นะคะก็คือ finish look ค่ะเป็นไงคะพอเรียนภาษาจีนได้ไหมคะ
จีนกว่านี้ก็ไม่มีแล้วค่ะถ้าแบบนี้ไม่จีนไม่มีแล้วค่ะไม่อันสวยนะคะรู้สึกแต่งไปแต่งมาเหมือนอินเดียมากกว่าคือพอพูดปุ๊บก็คือนึกเลยเหมือนเลยใช่ไหมคะตอนยังไม่พูดก็ไม่คิดนะคะว่าเพื่อนเป็นอินเดียใช่สรุปลุคนี้ง่ายหรือว่ายากเป็นไงไม่ง่ายเหมือนที่ไอซ์บอกไหมตอนแรกเราว่าง่ายนะเราว่าง่ายแค่แบบว่าน้ำหนักการลงสีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบค่อยๆเพิ่มนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยแต่งหรือว่าคนที่กลัวเช่นเราใช่มันโอเคนะพอมันไปเจอไฟที่มันแบบพอดีอะไรเงี้ยแล้วแบบรูปที่ถ่ายออกมาก็คือแบบจีนๆค่ะใช่แล้วก็ถ้าใครอยากแบบให้มันแบบธรรมดากว่านี้ก็ไม่ต้องมีดอกไม้ก็ได้นะใช่ไปแค่นี้มันก็แบบไปกับชุดธรรมดาได้อยู่แล้วก็ตรงเนี้ยปกติอาจจะแบบเล็กๆหน่อยเลเวลความแดงลงมานิดนึงก็จะสามารถใช้ชีวิตปกติแบบสวยๆจริงๆได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคตุ๊ดจีนวันนี้นะคะของไอที่มาสอนพี่นิดวันกันนะคะขอให้พี่นิดเนี่ยขายของนิดนึงนะคะว่าจะติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างค่ะก็มี YouTube นะคะนิดหมาคุยเจินค่ะมี IG ค่ะก็เป็นนิดนะคะ underscore ndw แล้วก็ TikTok ก็อันชื่อเหมือนกันนะคะนิด underscore ndw ค่ะค่ะตามนี้ฝากติดตามนะคะถ้าเกิดทุกคนชอบลุควันนี้ของเรา2คนนะคะยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook Instagram TikTok นะคะอันฟูไอทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ติดตามนิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบอกลาเป็นภาษาจีนหน่อยใจเจียนค่ะแต่ว่าต้องเชี่ยก่อนขอบคุณด้วย1 2 3เชี่ยเจียน